Did you know คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่ไม่แค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดอยู่เฉยๆนะจ๊ะไม่กลัวได้ไงเธอเอาไม้ไปจิ้มอย่างนี้มันก็แตกอะสินาอย่าดิ้นสิจ๊ะนี่เธอจิ้มเขาไปแล้วเหรอจิ้มไปแล้วสิแล้วไม่แตกเหรอหลงไปลึกด้วยดูสิสำเร็จแล้วท่านผู้ชมครับไม้ลูกชิ้นอันเบ้อเลยปลายก็แหลมนะครับทำไมผมถึงทิ่มเข้าไปในลูกโป่งได้อย่างนี้โดยที่มันไม่แตกแต่ถ้าทำแบบนี้ทำไมมันจะแตกและถ้าแบบนี้ทำไมไม่แตก Did you know? อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการทดลองครั้งนี้นะครับก็คือลูกโป่งและวัสดุแหลมๆ1แท่งจะเป็นไม้หรือว่าเหล็กก็ได้นะครับแต่จะต้องมีความยาวมากกว่าขนาดของลูกโป่งขณะพองลมเต็มที่ด้วยเมื่อเตรียมของพร้อมแล้วก็ลองทำกันเลยนะครับโดยเป่าลูกโป่งให้เต็มลูกแล้วลองใช้วัสดุแหลมเจาะลูกโป่งดูถ้าลูกโป่งแตกอย่าเพิ่งท้อนะครับให้ลองใช้มือคลำหาจุดที่ผิวลูกโป่งที่ยังยืดไม่เต็มที่แล้วลองใช้วัสดุแหลมแทงช้าๆจากฝั่งหนึ่งทะลุไปยังฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อธิบายได้ด้วยหลักการง่ายๆคือลูกโป่งโดยทั่วไปนั้นจะทำมาจากยางที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถยืดหดได้ดีเมื่อออกแรงดึงยางมันก็จะยืดออกและเปลี่ยนรูปไปขณะเดียวกันก็จะมีแรงอีกแรงนึงที่พยายามดึงยางให้กลับสู่สภาพเดิมเราเรียกแรงนี้ว่าแรงหดตัวดังนั้นเทคนิคการเจาะลูกโป่งไม่ให้แตกก็คือจะต้องเสียบวัสดุแหลมผ่านบริเวณผิวของลูกโป่งที่ยังยืดไม่เต็มที่ส่วนใหญ่อยู่บริเวณหัวและท้ายหรือสังเกตง่ายๆคือบริเวณที่มองเห็นเป็นสีเข้มกว่าส่วนอื่นๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริเวณที่ยางยืดไม่เต็มที่จะมีแรงที่เกิดจากการหดตัวดึงรั้งให้ผิวลูกโป่งรัดรอบวัสดุแหลมเอาไว้ทำให้อากาศออกจากลูกโป่งไม่ได้และบริเวณนั้นแรงหดตัวจะมีมากกว่าแรงดันอากาศที่อยู่ภายในจึงทำให้ลูกโป่งไม่แตกนั่นเองแล้วทำไมเมื่อเจาะตรงบริเวณผิวลูกโป่งที่ตึงเต็มที่มันถึงแตกล่ะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อผิวยางชนิดใดก็ตามถูกทำให้ตึงเต็มที่แล้วความยืดหยุ่นหรือแรงหดตัวกลับไปสู่สภาพเดิมก็จะน้อยลงทำให้สู้แรงดันของอากาศภายในไม่ไหวดังนั้นเมื่อเกิดรูหรือรอยแตกเพียงเล็กน้อยอากาศภายในก็จะฉีกมันออกเป็นเสียงๆนั่นเองการเล่นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับสามารถทำได้นะครับในชีวิตประจำวันเรากับเด็กๆแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดขึ้นในลักษณะของอุบัติเหตุอย่างเช่นของแหลมหรือว่ามีดไปทิ่มเข้าปอดนะครับท่านผู้ชมกรุณานะครับอย่าไปพุกไปพุกไปพุกอย่าดึงออกไปเด็ดขาดเพราะว่าปอดนั้นมันจะต้องรักษาสมดุลในการแลกเปลี่ยนอากาศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหอกของแหลมแทงปอดท่านผู้ชมกรุณานะครับพาตัวท่านหรือว่าคนที่รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาลนะครับไม่งั้นปอดเป็นแบบนี้นะใช่ป่ะไปแล้วไม่เล่นแล้วตกใจหมดนี่ของจริงนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube อีเมลมีจดหมายมาอันนี้สดจริงๆตกใจหมดเลย Did you know